มาฟังมุมมองของน้องก้าวบ้างนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าฟังความข้างเดียวแล้วมาด่าพ่อผมแบบนี้นะครับผมเก็บกดมาเป็นปีแล้วนะครับเรื่องของผมจบไปนานแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเกิดประเด็นอันนี้มาและไม่ได้เกิดจากครอบครัวผมที่เปิดประเด็นนี่นะครับ 20,000 ที่พี่เขาโอนมานะครับมันอาจจะสลับกันพี่เขาโอนมาตรงนี้แต่พี่เขาไม่ได้แคปด้านบนมาไงนี่ไงด้านบนข้างบนนะครับนี่คือข้างบนแชทเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังหลังจากพ่อผมโทรแล้วนะครับถ้าพ่อว่างแล้วโทรกลับหาพี่ได้เลยนะคะนะฮะพอพ่อผมโทรเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปเสร็จแล้วคือพอโทรเสร็จพี่จะโอนตังค่าตัวให้น้องเพิ่มนะเป็นน้ำใจจากพี่ที่เพลงได้100 ล้านวิว100 ล้านวิวขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งเพลงนี้ขอบคุณที่ตัดสินใจมาร่วมฟิตเพลงนี้พี่ไม่รู้นะว่าน้องไม่ค่อยอ่านแชทพี่ขอให้น้องรู้ไว้พี่สาวคนนี้ยังเหมือนเดิมเสมอผมขอถามทุกคนเลยนะครับว่าถ้าเกิดมีคนมาคุยกับคุณว่าต้องการเท่าไหร่คุยแบบนี้ต้องการเท่าไหร่โอนมา 20,000 เป็นพี่รับไหมครับเป็นทุกคนน่ะทุกคนรับไหม 20,000 เนี้ยผมรู้เลยนะที่ผมโอนกลับนี่คือเหตุผลที่ผมโอนกลับเพราะว่ารู้ไงครับว่าเขาไม่ได้ให้ด้วยใจผมขอถามหน่อยว่าถ้าเกิดพ่อผมไม่โทรไปพี่จะคิดถึงไหมพี่จะคิดถึงน้องคนนี้ไหมผมถามเลยตรงนี้เลยพี่คิดถึงไหมวันที่เราร่วมสุขกันมาไม่ใช่ร่วมสุขนะร่วมงานกันมาและวันที่คุยกันวันนั้นกับวันนี้ก็กล็กพี่น้องรู้จักไหมก็กล็กประมาณนั้นนะครับผมขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดใช่อารมณ์เกินไปผมเป็นเด็กผมขอโทษด้วยถ้าผิดพลาดอะไรไปเพราะว่ามันอึดอัดใจเกินนะครับที่ไอ้นี่ผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรถึงเหลืองนี้นะครับเหลืองนี้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากแต่เดือดร้อนที่แบบว่าเอาพ่อผมมาโพสต์แล้วบอกผมถูกด่าที่เอาพ่อผมไปว่านะครับผมสำหรับใครที่ด่าพ่อผมนะครับผมบอกตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ด่าพ่อผมรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังคำพูดด้วยนะครับที่ด่าพ่อผมนะครับถ้าไม่รู้จริงระวังคำพูดด้วยนะครับด่าไปยันโคตรพี่น้องครับด่าไปยันโคตรเลยนะครับด่าไปยันตระกูลนะครับถึงไม่ได้รู้ดีอะไรมาด่าไปถึงยันตระกูลเลยสำหรับใครที่ไม่รู้ผมก็ให้อภัยครับวันนี้ผมมาชี้แจงให้คนที่ไม่รู้นะครับผมมาชี้แจงให้คนที่ไม่รู้และคนที่รู้ก็ที่คอยซัพพอร์ตผมก็ขอบคุณมากนะครับที่คอยเป็นห่วงผมนะครับอันนี้เงิน 20,000 บาทนะครับนี่ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับว่า 10,000 บาทนี้นะครับ 10,000 บาทนี้ที่ผมคุยไปตอนหน้าไลฟ์แรกๆนะครับมันมี3ไลฟ์ตอนนี้มันหลุด 10,000 นี้พี่เขาบอกว่าเป็นค่าขนมค่าเดินทางนะครับโอนให้จ่ายไม่ใช่ค่าตัวนะครับ 10,000 นี้ไม่ใช่ค่าตัวก็หักไปแล้วก็หักไปกับค่ากินค่าอะไรค่าถ่าย MV อะไรหักไป 12,000 ขาดทุน 2,000 นะครับหลังจากนั้นก็หายไปที่ผมบอกนะครับแล้วก็ 20,000 นี้ 20,000 นี้นะครับ 20,000 นี้ก็คิดดูเองครับว่าจะรับไหมนะครับ 20,000 นี้นะครับไอ้ที่เหตุผลที่ผมไม่รับที่บอกว่าผมอะไรนะเรื่องมากบ้างอะไรบ้างไม่รับเองอะไรเองแบบนั้นลองคิดดูว่าเป็นพี่ๆทุกคนพี่ๆจะรับไหมนะครับเรื่องเดียวแล้วนะครับประเด็นตรงนี้เลยนะครับประเด็นตรงนี้เลยที่หาว่าผมไปฟ้องหรือผมใช้เพจ1ในการไม่ใช่ใช้เพจ1เป็นสื่อกลางในการด่าพี่เขานะครับผมจะบอกตรงนี้เลยว่าที่พี่เขาบอกมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมีผู้ใหญ่ฝั่งน้องโทรไปให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับเพจ1นะครับเพจ1ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับไอ้นี้ผมบอกตรงนี้เลยว่าเราไม่ได้รู้จักเป็นทางการกับเพจนี้เราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะครับไม่ได้รู้จักกับเพจนี้มาก่อนเลยและอีกอย่างเพจนี้นะครับเป็นคนโทรหาแม่นะครับเพ
พจนี้เป็นคนโทรหาแม่และถามทุกเรื่องแล้วก็ที่เขาบอกว่าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันไหนที่เป็นเท็จพี่เอามาเลยครับอันไหนที่เป็นเท็จนะครับอันไหนที่เป็นเท็จพี่เอามาเลยอันไหนที่เป็นเท็จที่5ว่าแม่ผมผู้ใหญ่เนี่ยครับผู้ใหญ่ฝั่งน้องโทรก็คือแม่ของผมเองคนที่รู้ดีนะครับรู้ดีเรา3คนรู้ดีนะครับเรา3คนนะครับพี่ผมแล้วก็แม่ของผมนะครับรู้ดีว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าข้อมูลเป็นเท็จนะครับบอกไม่ได้เลยอันไหนเป็นเท็จถ้าอันไหนเป็นเท็จนะครับยอมรับหรือไม่จ่ายเท็จสักอย่างนึงแม่ผมพูดความจริงทุกอย่างและสิ่งที่ผมพูดวันนี้ไม่ได้แต่งเติมอะไรไม่ได้มาจดสคริปต์ปะนูนะเรื่องราวเรื่องราวดีๆนะราวเรื่องราวดีๆไม่ใช่ปะนี่ผมบอกเลยผมไม่ได้จดสคริปต์ผมบอกแค่นี้อันนี้คือโพสต์ของเขาก็คือเรื่องราวนี้นะครับประเด็นนี้นะครับประเด็นนี้ประเด็นนี้ผมขอโทษที่ใช้ลมด้วยนะครับประเด็นนี้มันเกิดจากแฟนคลับทั้งสองฝั่งนะครับที่คุยกันแบบโต้ตอบกันและเข้าใจผิดกันเข้าผิดกันในเพจจนเป็นเรื่องออกมานะครับจนเป็นเรื่องพอเป็นเรื่องแล้วก็ทางเพจเขาโทรมาถามแม่นะครับไอ้นี้จะบอกให้รู้เลยว่าทางครอบครัวผมจบไปนานแล้วกับพี่เขากับค่ายหนึ่งที่เป็นกระแสตอนนี้นะครับเราไม่ได้ไปฟ้องแล้วก็ไม่ได้ใช้เพจนี้เป็นสื่อกลางนะครับ